ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณไปดูเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะคะเป็นคนร้ายค่ะบุกเข้าไปทำอนาจารคุณผู้หญิงคนหนึ่งในร้านกิฟต์ช็อปที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีดีนะคะว่าแฟนของคุณผู้หญิงเนี่ยเข้ามาช่วยได้ทันค่ะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเวลาประมาณสัก1ทุ่มเศษเมื่อวานนี้ที่ร้านกิฟต์ช็อปแห่งหนึ่งค่ะอยู่ที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายใส่เสื้อแขนยาวสีดำลายขาวกางเกงขาสั้นขี่มอเตอร์ไซค์ลงมายืนที่หน้าร้านแล้วก็เปิดประตูบานเลื่อนเข้ามาแล้วล็อกประตูนี่ล็อกเลยเนี่ยล็อกประตูแล้วไปพูดจาลวนเห็นไหมคุณผู้หญิงก็เฮ้ยเฮ้ยตลอดพูดจาลวนลามคุณผู้หญิงที่เป็นคนขายคุณผู้หญิงคนนี้ตะโกนไล่คนร้ายเนี่ยล้วงมือเข้าไปในกางเกงผู้หญิงเขาก็เลยหยิบเหล็กแหลมขึ้นมาจากโต๊ะบอกว่าออกไปไม่งั้นแทงอ่ะก็ออกจริงๆคือผู้หญิงก็บอกด้วยนะบอกว่าแฟนเธอเป็นตำรวจกำลังจะมาไล่ให้ไปไปนี่คนร้ายได้ยินพอผู้หญิงเดินออกมาจากเคาน์เตอร์กลายเป็นจังหวะที่ผู้ชายเดินย้อนกลับมาอีกรอบเนี่ยนะกลายเป็นว่าเดินออกไปแล้วรอบนึงแล้วเดินกลับมาใหม่นี่แล้วคือไม่สนอะไรแล้วค่ะคือเข้ามาปั้มเลยแบบนี้คุณผู้หญิงคนนี้ก็กรี๊ดให้คนมาช่วยนะก่อนหน้านี้ก็ขู่บอกว่าเนี่ยแฟนเป็นตำรวจกำลังจะมาโทรศัพท์หาแฟนแล้วนะแฟนกำลังจะมาแต่คนร้ายเนี่ยก็ทำแบบนี้เลยคนร้ายนะโอ้โหแล้วในที่สุดเนี่ยแฟนของเธอก็มาจริงๆแล้วก็มาช่วยเอาไว้ได้ทันค่ะท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์อ่ะนะคือคนร้ายใช่คือวิ่งออกไปแล้วสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์จะหนีรถล้มด้วยนะแต่ก็ขับหนีออกไปได้คุณผู้หญิงเนี่ยเขาก็เลยเอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดส่งให้ตำรวจสภ.พุนพินไล่ล่าตัวคนร้ายใครที่ได้เบาะแสก็แจ้งตำรวจที่นั่นได้นะคะเพื่อไม่ให้คนร้ายก่อเหตุอีกทีนี้ตำรวจค่ะสืบทราบมาบอกว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปประกบรถมอเตอร์ไซค์ของหญิงสาวคนนึงแล้วลวนลามเขาไปทำมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ที่หน้ากองบิน7ก่อนที่จะมาก่อเหตุในร้านกิฟต์ช็อปซึ่งอยู่ห่างจากจุดแรกเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรค่ะมันคุมแบบคุมตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก่อเหตุตรงนู้นแล้วก็มาก่อเหตุตรงนี้อีกนะคะโอ้โหต้องจับให้ได้จริงภัยสังคมเลยแหละแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเลยนะครับสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ